พิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาเผยกับนายเดอะเทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าที่หายหน้าจากการเป็นพิธีกรรายการบอก9เล่า10ไปเป็นสัปดาห์นั้นก็เพราะไปทำหน้าที่ลูกศิษย์วัดให้กับคุณพ่อสุชาติตันเจริญที่ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒแบบไม่มีกำหนดศึกค่ะอยู่ดีพ่อก็ตัดสินใจบวชอย่างกระทันหันพอสมควรเลยแล้วก็หนีไปอยู่ในต่างจังหวัดจริงๆเลยตัวมดดำเองก็เจอเรื่องเครียดมาเยอะเนาะคุณพ่อเองก็คงจะแหมก็พ่อลูกกันอ่ะก็พ่อๆกันอ่ะใช่ไหมฮะก็คงจริงๆพ่อก็คงอยากจะบวชให้คุณย่าด้วยแล้วก็กับบวชให้กับหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะส่วนเรื่องคดีความของคุณแม่ที่อเมริกานั้นนะคะมดดำเผยว่าคุณแม่จะต้องขึ้นศาลครั้งแรกในต้นเดือนมีนาคมนี้ตนก็เลยรีบเคลียร์คิวงานเพื่อบินไปหาคุณแม่ค่ะคงจะต้องไปดูว่าอะไรเราช่วยกันได้คือทางที่ดีทนายเขาก็บอกว่าอย่าไปสู้คือปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนทางกฎหมายดีกว่าอะไรเงี้ยฮะเบื้องต้นก็มาดำก็เตรียมเงินแล้วโอ้ก็ต้องเตรียมขายบ้านที่อเมริกาแล้วอ่ะก็คือเป็นบ้านของแม่เขาอะไรเนาะเป็นบ้านของแม่เขาเป็นร้านอาหารของเขาอะไรเงี้ยก็ขายไปแล้วก็คือเราก็ต้องเตรียมเงินสดไว้สำหรับสู้แล้วนะมดดำยังบอกอีกนะคะว่าหากเสร็จเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเมื่อไหร่ก็จะพร้อมพาคุณแม่บินกลับมาอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยทันทีค่ะ